ตอนนี้เราอยู่กันที่ผาหัวสิงแล้วทุกคนดูสิแบบนี้พวกเราก็อยากจะหาสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนกางเต็นท์ชมวิวธรรมชาติแบบสวยๆจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยสถานที่ที่ฮิตที่สุดในช่วงนี้ก็ต้องเป็นภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกับพวกเราในช่องบิลลี่ชาแนลช่องของคนชอบเที่ยวกันอีกแล้วนะคะอย่างที่เราบอกไปข้างต้นค่ะว่าวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปชมวิวสวยๆที่ภูทับเบิกไปตามล่าทะเลหมอกนอนเต็นท์ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ปล่อยตัวปล่อยใจไปไว้กับธรรมชาติแต่เราก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเมื่อไปถึงสถานที่จริงเราจะได้เจอทะเลหมอกในรูปแบบไหนหรือว่าเราจะเจอฝนแบบกระหน่ำพวกเราเดาไม่ออกเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วคำตอบของทริปนี้มันจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ได้ไปลองด้วยตัวเองถ้าอยากรู้ว่าคำตอบของทริปนี้จะเป็นยังไงไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนี่เราอยู่กันที่ผาหัวสิงภูทับเบิกแล้วนะคะเป็นสถานที่กางเต็นท์ของเราคืนนี้กันค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากดูดิลมรื่นลมเย็นมากๆอ่ะลมดีมากและข้างบนนะคะก็คือจุดพอยต์ของที่นี่เลยผาหัวสิงนั่นเองเดี๋ยวเราจะเก็บภาพไปฝากนะคะแต่ว่าเราจะต้องไปกางเต็นท์ก่อนนะคะทุกคนฝนจะมาแล้วเดี๋ยวขอไปกางเต็นท์ก่อนนะคะทุกคนไปค่ะDo you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun, come won't you come along, and it feels so bright, it's like luck is raining on me.And follow your heart Doesn't matter how far There is so much love to give Something's telling me this time Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to give Something's telling me it's right When you came to me, oh, I knew It's you, yeah, boy The one who showed me now and foreverDay. And it's smiling, holding on to your tight I guess our hearts kinda lie And it feels so bright, it's like your love has gotten to me Go and follow your heart, doesn't matter how far I can see it now, it's deep in your eyes No way to define what we feel inside Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to giveSomething's telling me it's right When you came to me, oh I knew It's you, yeah, boy The one who showed me now and forever No, you'll never be alone again All day, oh yeah, all day Please stay in my arms, boy The one who showed me if we're together It don't matter if it rains All day, oh yeah, all day As long as you're in my arms, boy Don't worry if tomorrow, for nowLove the way you like a song, you know my heart Cause you know me, know my heart You're everything in my day I love the way you know my heart Yeah, alright The one who showed me now and forever
และกางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่กำลังนั่งชมวิวอยู่เลยบอกได้เลยว่าบรรยากาศดีมากที่นี่ฮะดีมากแล้วตอนนี้เริ่มเย็นแล้วก็คือถ้าใครคิดที่จะมากางเต็นท์ที่พุทธเบิกอันดับต้นๆเลยต้องนึกถึงผาหัวสิงใช่ผาหัวสิงขึ้นชื่อลือชาเรื่องลมเรื่องวิวด้วยเรื่องลมแล้ววิวเพราะว่าวิวที่นี่360องศาเลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าเราด้านหน้าเราก็จะเป็นวิวแบบว่าเป็นสวนกระลำแล้วก็เป็นถนนหมู่บ้านคนส่วนวิวด้านหลังของเราก็จะเป็นเป็นป่าที่เรามาเนี่ยก็เป็นวันธรรมดาคนก็จะน้อยหน่อยแต่คนแทบไม่มีเลยนะครับแล้วส่วนวันนี้ที่เราเลือกเต็นท์มากางก็อีกเช่นเคยนะฮะบอยทราเวล 5P วันเพลอร์ค่ะเรียกว่าเป็นเต็นท์ที่ทนฝนทนแดดตั้งแต่ทริปที่แล้วแล้วที่เราไปที่ไหนนะริมผาพุทธเบิกโหลมแรงจัดลมแรงทั้งคืนสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูก็ย้อนกลับไปดูที่คลิปที่แล้วแล้วกันใช่แล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าคืนเนี้ยว่าจะร้อนหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้สังเกตดิเราไม่ได้กางทับนะใช่เพราะว่าเมื่อคราวที่แล้วที่ริมผานะโอ้โหกลัวขาดมากลมมันพับทั้งคืนเลยแต่เอาจริงๆเช็คแล้วตอนที่เก็บคือทับยังอยู่ดียังไม่ขาดยังไม่ปริอะไรเลยไม่มีแม้แต่ร้อยปีหน่อยนึงใช่แต่วันนี้ที่เราเลือกที่จะยังไม่กางอ่ะก็เพราะว่าเฮ้ยวิวมันดีวิวดีแล้วมันบรรยากาศมันโอเคก็เลยเอ๊ยยังไม่กางดีกว่าใช่นี่ให้ดูบรรยากาศภายในเต็นท์วันนี้เรากินนอนอยู่ง่ายอ่ะ นอนพื้นไปได้นอนพื้นง่ายๆเลยสบายๆเพราะว่าริบตั้งริบเก็บแล้วก็ข้างในบอกเลยว่ากว้างมากนี่ดูดิเนี่ยปูแล้วเหลือถ้าให้นอนเรียงจริงนะ4คน5คนนี่สบายคือไม่ต้องไขว้หัวไขว้หางเลยนะหันหัวไปทางเดียวก็หมดเลยใช่กับเต็นท์กระโจม 5P ของพี่บอยทาเวลนะฮะกับผมส่วนทางนี้ก็จะเป็นพี่หนูกำลังทำการต้มมาม่าอยู่โอ้ดูวิวนี่สุดยอดเลยมองพอมองไปฝั่งนู้นนะเป็นการต้มมาม่าที่อยู่บนผาหัวสิงมาม่ากระป๋อง10กว่าบาทแต่วิวนี่เป็นล้านวิวหลักล้านสุดยอดมากส่วนพี่หนูก็จะมากับเต็นท์ดีลดีนั่นเองนะของเราจะเป็นบอยทาวเวลซึ่งเป็นทรงเดียวกันนะครับผมนี่ของเราก็ได้เตรียมเรียบร้อยแล้วมาม่าใช่ไหมใช่อันนี้คือรองพื้นก่อนใช่ไม่รองพื้นใช้กันนะรองท้องไงรองท้องไปก่อนเอาเดิฟก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเมนูเย็นของเราวันนี้จะมีอะไรใช่ค่ะนะครับผมตอนนี้ก็ขอสูตรบรรยากาศก่อนให้เต็มที่นะแล้วก็อยู่กับเจ้านี่ถังแช่ยอดข้าวของบอยทราเวลนะโอเคครับนู่นหมอกมานู่นนู่นนู่นโอ้ยทุกคนนู่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 นนั่นคือหมอกเลยฮะด้านหลังเต็นท์ของเราก็จะเป็นแบบเป็นยอดภูเขาเป็นหมอกบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวขอพวกเราได้หาอะไรกินก่อนแป๊บนึงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมาเจอชุดใหญ่ของเราว่าวันนี้เราจะทำอะไรกินนะครับ Sun is up, it's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun Come on, you come along And it feels so bright It's like luck is raining on me Go and follow your heart Dead อากาศเย็นๆคือตอนนี้อย่าว่าแต่พวกชาบูหมูทะเลยมาม่าก็มาม่าก็ดีใช่ก็คือแบบบรรยากาศแบบนี้นะนี่ดูด้านหน้าของเราแค่นั่งกินมาม่าก็ฟินแล้วบอกเลยใช่ไหมใช่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ของผมเนี่ยต้องรีบกินไม่งั้นเดี๋ยวเย็นหมดเราบอกเลยว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6:15ลมมันจะมาตามนัดดูดิปุบพับปุบพับแล้วมันเริ่มมาตามนัดแล้วดูโอ้เดี๋ยวขอกินมาม่าก่อนแล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาประมาณ1 ทุ่มแล้วนะทุกคนฟ้ายังไม่มืดนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นวิวหมู่บ้านเป็นวิวรีสอร์ทต่างๆนะสวยมากๆเวลานี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออากาศหนาวเย็นมากๆตอนนี้นะเป็นไงมั้งหนาวไหมหนาวแล้วก็มันจะมีเสียงเนี้ยเสียงอะไรก็แก๊กแก๊กตลอดเลยกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนี่ยถ้าทุกคนลองฟังดีๆนะมันจะเป็นแบบล้อทิศทางเลยเหมือนกระดิ่งวัวที่มันห้อยคอวัวมันน่าจะเป็นสัตว์อะไรสักอย่างไม่ใช่หรอกเขาน่าจะเอามาวางไว้เอามาห้อยไว้เนี่ยนะเรายินทั่วเลยแต่พี่ไม่หนาวเลยดูพี่หนุ่มดูคนไม่หนาวเลยสุดยอดตอนนี้โอเคเดี๋ยวไป
ไปกินมื้อเย็นกันค่ะไปพบกับเมนูมื้อเย็นของเราวันนี้ค่ะเป็นเมนูสุดฮิตเลยเห็นตะเกียบทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันคืออะไรก๋วยเตี๋ยวแน่นอนมันต้องมีเกี๊ยวนี่ก็คือหมูกระทะอีกแล้วนะทุกคนก็บรรยากาศอย่างนี้ไงมันก็ต้องกินนี่ในการมาแคมปิ้งเที่ยวเขาเที่ยวป่าเข้าขึ้นดอยอย่างเงี้ยคิดอะไรไม่ออกเลยนี่แนะนำทุกคนเลยต้องเป็นหมูกระทะเท่านั้นเราเชื่อว่าถ้าใครมาเนี่ยเขาก็กินกันส่วนใหญ่พอคิดอะไรไม่ออกไงก็กินหมูนะแล้วดูกับบรรยากาศดูหัวดิดูหัวดูก่อนหัวฟูหัวฟูลมโคตรแรงจุดเต็นท์เนี่ยจุดพับจุดพับตลอดแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้กางทาร์ปใช่เพราะว่าเราเคล็ดจากเมื่อทริปที่แล้วที่เราไปที่ไหนนะริมผาริมผาโอ้โหลมนี่สุดยอดเลยพี่หนูนะนอนกันแทบไม่ได้แล้วตอนนี้ที่เราอยู่ได้ก็คือนี่มีรถยนต์จอดบังอยู่ใช่คือถ้าไม่มีรถยนต์จอดบังนี่เรียบร้อยเลยลมมันจะปะทะเต็มๆแล้วเวลาสดน้ำซุปนะสดฟืบน้ำจะวิ่งออกข้างน้ำวิ่งออกข้างน้ำซุปนี่ไม่เข้าปากก็ดีกำลังจะสดจะถึงปากแต่น้ำวิ่งช็อกไปแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นไปโอเคทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขอกินหมูกระทะก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนดึกๆใช่จองกบอ่ะเออครับด้วยขอบคุณครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะฮะหลังจากที่เราเมื่อสักครู่นี้ได้นั่งกินหมูกระทะเสร็จก็รีบเข้ามาหลบในเต็นท์เลยนะครับเพราะว่าโหลมข้างนอกเป็นไงบ้างแรงมากลมข้างนอกที่สุดอ่ะสังเกตเต็นท์ของเราแล้วกันข้างในเนี่ยเต็นท์นี้พุบพับตลอดเลยเราก็เลยต้องเอาของมาไว้เป็นตามมุมใช่แล้วก็เราประสบปัญหาหลักๆตอนนี้ก็คือเรื่องฝุ่นนะทุกคนเรื่องฝุ่นเพราะว่าในสถานที่เราอยู่ตอนนี้บนเขาสิงห์อ่ะพื้นที่ลานกลางเต็นท์ส่วนมากมันจะเป็นเหมือนเป็นพื้นดินแดงเป็นพื้นฝุ่นอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอลมแรงปุ๊บมันพัดฝุ่นเข้ามาในเต็นท์หมดเลยแล้วเต็นท์ที่เราอยู่ในวันนี้นะก็ค่อนข้างที่จะเป็นมุ้งสักประมาณ 70-80%เนี่ยทุกอย่างเกือบมุ้งข้อดีของมุ้งก็คือเขาทำมาเพื่อให้ระบายอากาศได้ดีนะฮะแต่ว่าปัญหาที่เราเจอหลักๆตอนนี้คือมันอาจจะไม่เกี่ยวที่มุ้งเหลืออะไรหรอกแต่หลักๆเลยก็คือฝุ่นนะคือเราใช้มา 3-4 ทริปแล้วใช่เรายังไม่เจอปัญหาอะไรใช่แต่พอทริปนี้เรามากางบังเอิญมันเป็นที่พื้นที่นี่ดูโอ้โหใช่พุบพับตลอดเลยมันก็เลยทำให้ละอองฝุ่นอะผ่านมุ้งเข้ามาจริงๆเราก็พยายามที่จะแบบเอาวินเนอร์ให้ติดตามพื้นเลยแต่ก็สู้ลมมันไม่ได้จริงๆนะทุกคนยังไงเดี๋ยวเราต้องคอยแก้ปัญหากันต่อไปอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวให้ดูฝุ่นดีกว่าว่าฝุ่นจะเป็นยังไงนี่ทุกคนที่เห็นนี่คือพวกเศษฝุ่นทั้งนั้นเลยเศษฝุ่นเศษผงเศษขี้ดินดูเนี่ยที่เข้ามาจากข้างนอกเนี่ยนี่ทั้งหมดเลยที่เป็นขาวๆตามขอบเนี่ยรอบๆเต็นท์เลยเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงนี้คือเป็นพวกเศษฝุ่นจากด้านนอกทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับใครที่จะมากางเต็นท์ที่ลานกลางเต็นท์เผาสิ่งยังไงแนะนำให้ทุกคนต้องทำการบ้านกันมาให้ดีเลยนะทั้งเรื่องดูลมเรื่องเต็นท์เรื่องการแบบตั้งอะไรที่จะมาขวางทางลมได้หรือว่าแนะนำให้ไปกางโซน B ดีกว่าเพราะว่าโซน B จะโดนลมน้อยนะแต่ว่าพวกเราใส่บู๊ไงใช่ไหมถ้าอยากรู้ว่าโซน B เป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพาทุกคนไปชมนะคะใช่ครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ยังไงเดี๋ยวขอตัวพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับผมจะเจอกันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันครับสวัสดีทุกคนในตอนเช้านะฮะตอนนี้ก็เปิดมานี่จากหน้าเต็นท์เราก็จะเจอบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะพามาชมบรรยากาศตอนเช้ารอบๆนะฮะตอนนี้ก็ประมาณ7:30แต่ฝั่งนู้นนะค่อนข้างที่จะเยอะถ้าไปกางเต็นท์อยู่ฝั่งนู้นน่าจะเจอทะเลหมอกแบบเต็มๆแล้วทุกคนสำหรับฝั่งที่เป็นวิวป่านะฮะวิวภูเขาตอนนี้ก็นี่ทุกคนหมอกนะเริ่มจะเป็นกลุ่มก้อนกันแล้วทุกคน
ไม่นานนี้นะเราน่าจะได้เห็นทะเลหมอกนะครับส่วนด้านหลังผมนะฝั่งนี้เป็นหมู่บ้านถนนที่เรากางเต็นท์ไว้เมื่อคืนนี้นี่ตรงนี้เห็นไหมฮะด้านหลังนี้ก็คุกคุ้งไปด้วยหมอกเรียบร้อยแล้วทุกคนว้าวบอกเลยว่าภูทับเบิกที่นี่นะไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงใครที่จะหาที่กางเต็นท์นะครับชมหมอกแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหมอกฟุ้งๆเย็นๆนะหรือว่าจะเป็นทะเลหมอกพาหัวสิงเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับMy beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much. ตอนนี้นะสำหรับเมนูในช่วงเช้าของเราตอนนี้ก็จะเป็นข้าวต้มนะฮะจะเป็นพวกข้าวต้มครับมากๆครับง่ายๆเลยตอนเช้าเพราะว่าแดดมันเริ่มไล่มาแล้วแล้ววันนี้เราไม่ได้กางไฟชีสด้วยจะทำให้ร้อนหน่อยแล้วก็ด้านหน้านี่โอ้โหเริ่มมาแล้วทะเลหมอกเริ่มมาแล้วทุกคนว้าวพอตอนแรกเมื่อเช้ามันยังอยู่นู้นอยู่เลยนี่มันเริ่มไต่ไรเขาตรงนี้มาแล้วใช่แล้วก็ตรงนี้เริ่มออกมาเป็นปุยนู้นแล้วเดี๋ยวมานั่งดูกันสักพักนึงว่ามันจะมาถึงนี่กันหรือเปล่านะกับตอนนี้เวลาประมาณ8 โมงกับบรรยากาศแบบนี้เลยที่ผาหัวสิงIt's you, yeah, boy. The one that's shining now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one that's shining if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day.ทุกคนโอ้โหตอนนี้เราอยู่กันที่ผาหัวสิงแล้วทุกคนดูสิหมอกกำลังพุ่งมาเลยอ่ะตอนเนี้ยวิวอะไรแล้วเพราะว่ามีแต่หมอกไปหมดเลยเดี๋ยวให้ดูเมื่อเช้าที่เราตื่นมาประมาณ 7-8 โมงคือไม่มีนะใช่แต่แปลกหมอกจะมาช่วงสายเมื่อทริปที่แล้วเหมือนกันที่เราไปริมผาเช้าจะไม่มีแต่พอสายหมอกเพียบเลยอุ้ยดีมากอ่ะลมเย็นอากาศดีๆนี่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปแล้วก็เก็บบรรยากาศตรงผาหัวสิงข้างบนนะคะมาฝากทุกคนนี่ตอนนี้เรากำลังจะเดินขึ้นไปด้านบนแต่เราต้องฝ่าโพรงหญ้าไปก่อนจริงๆไม่ใช่แค่เราขึ้นมาครั้งแรกนะ ช่วงระหว่างที่เรามานอนที่เต็นท์เนี่ยก็มีคนอุ้ยเขามากันแต่เช้าเลยเออจอดรถแล้วก็เดินขึ้นมาถ่ายรูปจอดรถเดินขึ้นมาถ่ายรูปอย่างเงี้ยไหนดูสิจุดสุดของผาหัวสิงมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะหอบมีแต่หมอกมีเงาะด้วยใครเอาเงาะมากินโอ้ยลมเย็นมากซึ่งที่เราอยู่ตรงนี้ทุกคนก็คือจะเป็นช่วงของหัวสิงถ้าดูจากในรูปที่เราบินโดรนถ้าบินเห็นนะ แต่เราจะลองบินโดรนให้ดูทีนึงแต่รอให้จังหวะที่มองหายก่อนใช่แล้วตอนนี้เหนื่อยอุ้ยอากาศเย็นมากเลยอ่ะนี่เลยฮะจุดสูงสุดเลยของผาหัวสิงว้าวคือตรงนี้เย็นเย็นมากอากาศเย็นนี้มากเลยดูดิดูหมอกดิสวยมากค่ะทุกคนนะใครว่างๆมาเที่ยวได้นะตอนนี้อยู่ในช่วงหน้าฝนเนาะใช่หูยอากาศดีมากคุ้ม100บาทกับโอ้โหแล้วหมอกที่มันขึ้นมาเป็นหมอกที่แบบเย็นสดชื่นมากมากเวลาสูดเขาจมูกดิโอ้โหเย็นดีดีดีบอกได้เลยว่าไม่เคยทำเราผิดหวังจริงๆนะภูทับเบิกใช่ภูทับเบิกคือมา2รอบก็รู้สึกดีทุกรอบเลยเจอหมอกตลอดนี่เดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ดูครับดูสิข้างบนนี่ไม่เห็นแล้วอุ้ยดูเต็นท์แล้วดิดูเต็นท์ดิแทบมองไม่เห็นเลยอะทุกคนคือบรรยากาศดีมากวิวดีมากคุ้มค่าคุ้มราคากับ100บาทจริงๆค่ะปะเดี๋ยวเราขอไปเก็บภาพวิวบรรยากาศสวยๆมาฝากคุณผู้ชมทุกคนนะคะไปชมค่ะ There is so much love to give Something's telling me it's right When you came to me Oh I knew It's you, yeah, boy The one who showed me now
เรามีร้านแนะนํา1ร้านนะคะสําหรับคนที่มาเที่ยวที่ภูทับเบิกนี่เป็นร้านไอติมของคุณลุงเรากินลุงมา3วันแล้วอะทุกคนมันเด็ดมากจริงๆสําหรับใครที่ขึ้นมาเที่ยวบนภูทับเบิกนะก็แวะเวียนมาได้ถ้าเจอคุณลุงก็บอกเรียกได้ตลอดทางใช่เลยป่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพาไปดูลานกลางเต็นท์โซนต่างๆดีกว่าโอเคว่าจะเป็นยังไงเอาแรกตอนที่เราอยู่ก่อนดีกว่านี่ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะคือข้างบนเนี้ยมันจะเป็นโซนของผาหัวสิงเขาจะเรียกว่าโซน A ตอนตรงนี้ใช่แต่ว่าถ้าจะติดต่อต้องติดต่อไปทางเพจละอองดาวผาหัวสิงแต่ว่าที่เนี้ยเขาจะรับเป็ด walk in หมดเลยใช่ไม่รับจองค่ะพื้นในการกางเต็นท์ของโซน A ก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งเมื่อคืนที่เรากางกันฝุ่นเต็มๆแต่มันมีทิกอย่างหนึ่งถ้าเราหันหน้าเข้าผาหัวสิงนะฝั่งซ้ายเอ้ยฝั่งขวาเลยฝั่งขวาคือลมมันจะขึ้นมาจากหน้าผามันจะเป็นโซนรับลมไงเราตีขึ้นข้างบนถ้าใครอยากรับลมให้มาตรงนี้แต่ต้องเน้นนะแข็งแรงนะเต็นท์เต็นท์ต้องแข็งแรงส่วนใครอยากรับลมเบาๆหน่อยให้มาตรงรถไอติมลุงตรงนี้ใช่แต่จริงๆก็ไม่เบานะคือวิวมันก็สองฝั่งแตกต่างกันฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวหน้าผาถูกต้องส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวแบบถนนเป็นบ้านหมู่บ้านอะไรอย่างนี้ปะเดี๋ยวเราไปดูอีกโซนนึงของลานกลางเต็นท์นะคะที่เราอยู่นี่คือโซน A จะพาไปชมโซน B แล้วกันใช่รู้สึกว่าจะมีอยู่3โซน A B C และอีกอย่างหนึ่งที่นี่เขาจะไม่มีไฟฟ้านะคะใช่แต่ว่าคือเขาจะมีไฟตามทางให้เราอะไรอย่างนี้เมื่อเดินลงมานะคะชั้น2ตรงนี้ก็จะเป็นโซน B ก็จะอยู่ถัดลงมาหน่อยข้อดีของโซน B คืออะไรป่ะใกล้ห้องน้ำใช่ห้องน้ำอยู่นี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวคือวิวไม่ได้ขี้เหร่เลยนะถึงแม้ว่ามันจะต่ำลงมามันก็อยู่ในระดับความสูงอยู่อะและอีกอย่างหนึ่งคือมีเขาอะคอยบังลมจากทางนู้นไว้ใช่ครับจะโดนลมน้อยใครที่เป็นสายแบบว่าไม่เอาเย็นมากอะประมาณนี้ไม่เอาแบบลงปะทะแรงเซฟเต็นท์เซฟของดีกว่ามาโซนนี้ได้ดูดิวิวดีนะตรงนี้โหวิวดีวิวดีดูดิรู้สึกว่าเหมือนเห็นใกล้เนาะเห็นใกล้กว่าข้างบนใช่ใช่ส่วนที่เราเห็นตรงนู้นก็จะเป็นสวนสวรรค์ใช่ไหมนู่นสวนสวรรค์ภูทับเบิกอยู่ตรงนู้นนู้นลงไปตรงนู้นอีกทีนึงนี่นะครับเดี๋ยวไปโซนต่อไปแต่ว่าก่อนที่จะลงมาข้างล่างนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแคร่สำหรับกางเต็นท์ได้นะโอ้ยวิวก็ดีนะดูดิวิวดีแหละตรงนี้อันนี้เราลงทางลัดก็ดีคืออยู่ใกล้ห้องน้ำสำหรับใครที่ฉี่บ่อยแนะนำมาโซนนี้ได้ดีกว่าใช่ห้องน้ำที่นี่นะคะเขาก็จะมี5ห้องเดี๋ยวเดินระหว่างเดินผ่านไปโซน4พาชมห้องน้ำก่อนแป๊บนึงโอเคนี่มาดูห้องน้ำเขาจะมีไฟฟ้าให้5ห้องนะคะ2ห้องแรกเขาก็จะเป็นคือรวมเลยอาบน้ำได้ด้วยแล้วก็ใช่อาบน้ำก็จะมีนี่มีชาวเวอร์ตรงนี้ให้นะเป็นฝักบัวแล้วก็มีเป็นสุขภัณฑ์แบบนั่งยองก็จะเหมือนกับทุกห้องเลยอ๋อมีทั้งหมด5ห้องเหมือนกับทุกห้องเลยตรงนี้ใช่มีไฟด้วยค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ทำอะไรกินอยากล้างของก็นี่ล้างตรงนี้ได้เขามีสายยางมีก๊อกน้ำให้นะคะครับผมแต่ว่าจริงๆห้องน้ำอ่ะจะมีอยู่อย่างนึงที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่กางเต็นท์ค่ะคืออยากจะให้ผู้ประกอบการทุกคนเพิ่มหน่อยนึงอยากให้มีที่แขวนอุปกรณ์อาบน้ำอ่ะบางคนก็จะเอามาเป็นตะกร้าบางคนก็จะเอามาเป็นถุงนะช่วยเพิ่มชั้นวางให้นิดนึงหรือมีที่เกี่ยวที่แขวนได้ชั้นวางหรือแบบเป็นที่เกี่ยวนิดนึงราคาไม่เท่าไหร่เชื่อดิ 80% ของทุกคนที่กางเต็นท์เพราะว่าแบบวันนี้เรามาก็คือต้องเอาตะกร้าเนี่ยไปวางกับพื้นวางกับพื้นแล้วมันสกปรกนะประมาณนี้แต่ว่าที่นี่เขาก็มีที่แขวนราวผ้าให้ใช่คือมันแขวนผ้าได้แต่แบบมันแขวนไอ้ตะกร้าไม่ได้ไงใช่แล้วก็หุ้ยโซนซีสวยมากหุ้ยโซนซีคือดีนี่ตรงนี้จะเป็นโซนซีมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้หุ้ยเท่าดีมากเลยอ่ะมาดูฝั่งนี้ก่อนละกันใกล้ๆอันนี้สำหรับเต็นท์ขนาดกลางๆไม่ใหญ่มากโอ้ยกลางบนแคร่ได้อันนี้คือไม่ไอ้นี่นะไม่แข็งแรงนะไม่ยอบย่ามเนาะแข็งแรงอยู่หุยวิวสวยโอเคอยู่ตรงนี้รับลมดีเลยแหละแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นไล่ไอ้นี่ดอกเห็ดนะไม่ใช่กะหล่ำกะหล่ำปีใช่หุยวิวดีเดี๋ยวพาไปดูวิวโซนซีของฝั่งนู้นมั้งโอเคค่ะไปนี่ค่ะเรามาถึงโซนซีของลานกลางเต็นท์ละอองดาวแล้วอันนี้ก็จะไปอีกฝั่งนะเพราะเมื่อกี้เราไปดูพาไปดูฝั่งตรงนู้นอันนี้ก็จะอยู่ฝั่งทางนี้ที่สวยนะนี่สวยมากอ่ะแล้วก็เป็นระยะประชิดกับนี่เลยต้นเนี้ยกะหล่ำปีใครที่ไม่ได้เอากับข้าวมาก็หาเด็ดเอาได้ ไม่ได้สิซื้อก่อนต้องซื้อก่อนวิวดีทางนี้ก็จะเป็นแบบชมวิวสวนกะหล่ำเนาะคือจริงๆเนี่ยเหมาะกับคนที่แบบว่าไม่ชอบแบบไม่ชอบคนเยอะแล้วก็ไม่ชอบดูอะไรสูงสูง
ก็จะเป็นแบบสโลปเป็นแนวกระลำไปที่จะสวยนะสวยอ่ะตัวนี้จะมีทั้งหมด6แคร่1 2 3 4 5 6แล้วก็บนลานดินนี้ก็สามารถกางได้ทั้งหมดเลยใช่หรือเนี่ยเอารถมาจอดเนี่ยจอดขนของใกล้มากเลยนะเนี่ยซึ่งที่เราอยู่เมื่อคืนนี้จะเป็นบนนู้นเลยทุกคนนู้นเลยตรงไอติมนู้นทางลงก็จะมีทางให้รถสามารถลงมาได้เหมือนกันนะนี่ค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะเขาก็จะมีบ้านพักนู่นข้างบนเป็น2ห้องแล้วก็มีดาดฟ้าให้ด้วยเนาะแล้วตรงนั้นใช้ของเขาไหมไหนสามห้องที่อยู่ข้างหน้าด้วยเนี่ยไม่มั่นใจนะต้องน่าจะใช่แหละเนาะใช่ไหมสี่ห้องอ่ะมันจะมีสองห้องที่อยู่ด้านหน้านู้นนะอันนี้ไม่มั่นใจส่วนเรื่องราคาก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจสอบถามทางเพจได้นะคะละอองดาวผาหัวสิงค่ะเดี๋ยวไปชมวิวผาหัวสิงกันไปโอเคทุกคนครับตอนนี้ฮะก็ถึงเวลาที่เราต้องเดินทางกลับเหมือนเดิมแล้วใช่แล้วค่ะนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังว่าลานกางเต็นท์ที่ผาหัวสิงที่นี่เป็นยังไงบ้างก็สำหรับลานกางเต็นท์ที่นี่นะคะมีชื่อว่าละอองดาวผาหัวสิงจะอยู่ติดกับผาหัวสิงเลยค่าบริการคนละ100บาทเท่านั้นมีห้องน้ำแต่ว่าไม่มีไฟฟ้าใช่ครับที่นี่จะไม่มีไฟฟ้าให้แล้วก็ลานกางเต็นท์ที่นี่ฮะจะมีอยู่ให้3โซนให้เลือกเลยใช่นะโซน A ก็จะอยู่ข้างบนสุดนะที่เรากางโซน B ก็จะอยู่ด้านล่างชั้น2ค่ะใครที่ไม่ชอบลมแรงๆก็ไปอยู่ที่โซน B ส่วนใครอยากได้บรรยากาศแบบนอนแคร่ใช่ให้ไปโซน C นะแล้วก็ชมทุ่งดอกกระลำนะครับแล้วก็เป็นทิวเขาที่แบบว่ากำลังสวยเลยใช่นะเรียกได้ว่าลานกางเต็นท์ที่เราพามาเนี่ยคือยอดฮิตเหมือนกันเนาะเหมาะแบบสุดๆเลยที่นี่ใช่ตอนเช้าคือดีมากใช่ครับไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยที่นี่ทุกคนใช่แล้วค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะลาอองดาวผาหัวสิงอยู่ติดกับผาหัวสิงเลยสามารถเซิร์ชเข้าไปได้เลยนะคะที่นี่มีทั้งลานกางเต็นท์แล้วก็ห้องพักด้วยใช่ครับส่วนที่เรามากางเต็นท์อ่ะราคาเพียง100บาทเท่านั้นส่วนราคาห้องพักก็ขึ้นอยู่ที่ช่วงซีซั่นที่เราจะมาว่าช่วงไฮหรือว่าช่วงโลราคาก็จะแตกต่างกันก็เข้าทักเข้าไปในเพจที่ลาอองดาวได้เลยใช่แล้วนะครับผมแต่เรา2คนยังไงก็เดี๋ยวขอตัวกลับกันไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคค่ะก็เดี๋ยวไว้เจอกันทริปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Billy Channel ช่องของคนชอบเที่ยวของเราด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไว้ตรงนี้ด้วยกันนะฮะเพื่อแจ้งเตือนความสนุกสนานของเรา2คนนะครับว่าครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปกางเต็นท์ที่ไหนกันใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะเรามีทริปที่อยู่ที่ภูทับเบิกอีกนะคะสามารถย้อนกลับไปชมได้เลยนะคะครับเจอกันทริปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายBoy, the one to show me now and forever.